ในหลวงอย่าทิ้งประชาชนมีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้นผ่านมาแล้ว 25,000 กว่าวันนับจากวันนั้นท่านไม่เคยทิ้งคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนพระพุทธเจ้าผู้บริหารท่าเทียบเรือและพนักงานซึ่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ถวายสัตย์ปฏิญาณที่ได้ปลกเกล้าปลกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยอีกทั้งส่งบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง70ปีจึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยข้อความดังต่อไปนี้จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองเคารพกฎหมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดีร่วมกันนำพาประเทศชาติสงบสุขสันติสุขจะรู้รักสามัคคีอารณาตัวว่าจะพัฒนาตนเองข้าพระพุทธเจ้าตามรอยพระยุคลบาทและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยาเพื่อความสุขความเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเรา